สวัสดีครับพบกับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยแน่นอนนะครับเจอเราสามหนุ่มเมื่อไหร่รับรองว่ามีภัยมาให้รับมือกันแน่นอนใช่นะครับวันนี้เตรียมมีดเตรียมหินไว้เลยเราจะมารับมือกันไม่ใช่ครับผมคนละรับกันSMS เราคุยกันได้411-1199แล้วก็ Facebook Fanpage ของเรา3หนุ่มเตือนภัยนะครับภัยวันนี้โอ้โหเกี่ยวกับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ปกครองนะระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ระทึกนะฮะเด็กๆเนี่ยนั่งตั้งวงกันอยู่ตั้งวงไม่รู้เล่นไพ่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นั่งเล่นกันอยู่นั่งเล่นกันอยู่ครับเรื่องนี้แล้วอยู่ในลานจอดรถครับแล้วโอ้โหรถเนี่ยถอยออกมาแล้วทับเด็ก3คนนะฮะน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะฮะเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะพ่อแม่ต้องคอยดูแลลูกหลานดีๆนะครับนี่แหละเรื่องแรกของเรานะส่วนของผมวันนี้ก็จะมาฝากกันนะฮะเป็นที่ถกเถียงกันมากหลังจากที่มีคลิปนึงหลุดออกมาครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าไปจอดรถในที่ส่วนบุคคลแล้วโดนรปภ.ของบริษัทเนี่ยมาล็อกล้อแล้วเรียกเก็บเงินเดี๋ยววันนี้มาไขข้อสงสัยกันว่าสามารถทำได้ไหมถึงจะเป็นที่ของคุณคุณมีสิทธิ์มีอำนาจมาล็อกล้อมาเรียกเก็บเงินจากพนักงานหรือจากคนที่อยู่ในนั้นหรือไม่ก็มันเป็นที่ส่วนบุคคลหลายคนพูดแบบนี้เดี๋ยวมาเฉลยกันผมถามตำรวจมาไปถามมาด้วยถามตำรวจมาคนทำกันบ้านทำกันบ้านเลยนะฮะจริงนี่ทำการบ้านบ่อยแซวครอบครัวแข็งแรงถูกต้องครับคนละกันบ้านครับครับไปติดตามกันดีกว่านะฮะครับผมไปได้เรียงกันเลยครับคือว่ามีแค่ตำรวจมาล็อกนะตำรวจไม่มายุ่งในเครืออันนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลเครือจะพักอย่างเดียวนี่มีอยากรู้ไงว่ามีสิทธิ์ปรับได้หรือเป็นสถานที่ส่วนบุคคลครับแต่ถ้าจัดระเบียบเราจัดไว้ที่เราจอดไว้เนี่ยเราก็ต้องจอดถ้าเราเลือกมาเราคือปรับนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนพระพรหมครับเรือสหพัฒน์นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะมีคนที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยเขาเอามาลงใน Facebook เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับโดนเหมือนเป็นรปภ.นะฮะของที่นี่เนี่ยอยู่ๆเนี่ยเอาที่ล็อกล้อมันล็อกแล้วก็ให้เสียค่าปรับ100 บาทนะครับเขาบอกเขาอ้างว่าอย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่จอดรถครับคือที่นี่เนี่ยเขามีที่จัดที่จอดไว้ให้ถ้าคุณมาจอดแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องโดนปรับนะเขาตอนเขาถ่ายไปเนี่ยเราได้ยินเสียงเขาถามว่าผมก็อยากทราบว่าพี่มีสิทธิ์มาล็อกล้อหรอครับผมนึกว่ามีแต่ตำรวจเท่านั้นที่จะมาล็อกล้อเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์เพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลครับทางบริษัทเนี่ยมอบอำนาจให้กับเขาซึ่งเป็นพนักงานที่เป็นรปภ.เนี่ยในการจัดการดูแลครับเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ปรับ100เอามาถ้าคุณไม่จ่ายผม100นะตำรวจมาเนี่ยคุณโดนหนักกว่านี้อีกนะคุณต้องโดนพ.ร.บ.คุณต้องโดนนู่นโดนนี่ผมก็เลยไปสอบถามดูครับทางตำรวจจราจรครับใกล้ๆของสมทนี่เองสน.สุทธิสารครับผมครับนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าไงฮะที่ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับครับคือตัวรปภ.เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามให้จอดเนี่ยทำได้นะครับแต่ไม่มีสิทธิ์เรียกเงินกับผู้ที่เอารถมาจอดคุณมีอำนาจในการห้ามในการออกคำสั่งเนี่ยได้นะครับแต่ว่าคุณจะไปเรียกเก็บเงินเอาที่ล็อกล้อไปล็อกเขาแบบนี้ทำไม่ได้เขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์นะในการห้ามในที่ของคุณแต่การลงโทษเนี่ยไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของคุณคือโทรไปตามตำรวจเข้ามาจับปรับเขาอย่างเงี้ยทำได้ครับอันนี้เอามาฝากกันนะฮะแล้วเราเนี่ยในฐานะที่คนโดนเนี่ยมีสิทธิ์อย่างเงี้ยอย่างเคสเนี้ยถ้าโดนอย่างเงี้ยแจ้งความกลับได้แจ้งความกลับกับรปภ.คนนี้ได้เหมือนกับมาละเมิดสิทธิของเราอย่าไปจอดรถในที่ห้ามจอดเลยดีกว่าไม่ควรนะฮะที่บุคคลที่ใครที่มันถึงไม่โดนปรับก็วิดมีเรื่องกันอยู่ดีหลายคลิปรอมาให้เตือนกันนะครับอีกคลิปนึงพาไปดูฮะอยู่ในที่จอดรถเหมือนกันครับเที่ยวนี้เนี่ยเป็นเด็กๆ3คนเขานั่งเล่นอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ฮะตั้งวงกันอยู่แล้วทีนี้ลานจอดรถที่ลานจอดรถฮะแล้วรถถอยหลังมาชนเด็กเข้าให้สิฮะทับเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเด็ก3คนกำลังนี่ครับแล้วก็รถคันสีขาวเนี่ยคุณดูฮะแล้วเขาไม่ได้ถอยรถด้วยนะคือรถเขาออกนะเหมือนแบบไม่เห็นน้องหรือยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จีนนะฮะที่เมืองเซินเจิ้นนะครับแต่รายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนขับรถเนี่ยนะฮะออกจากที่จอดรถ
แต่บังเอิญก้มหาโทรศัพท์มือถือนั่นไงก็เลยไม่เห็นน้องๆ3คนนี้ที่เล่นอยู่แบบเนี่ยกลางเนี่ยที่จอดรถเลยนั่นเองแต่น้อง3คนนี้รอดตายปาฏิหาริย์เลยนะเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นไรพลเมืองดีเขาอุ้มร่างของน้องเนี่ยครับส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับตำรวจก็ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนขับรถนะฮะประมาทจะว่าไปเนี่ยตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็ถือว่าประมาทแต่ไอ้ที่ไม่ควรก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องไปบอกน้องๆกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยที่เล่นเยอะแยะมากมายไปเล่นอะไรตรงลานจอดรถเออไปตั้งวงไปตั้งเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเป็นสามถึงเล่นก็ได้นะคือก็ผิดทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าผมเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายที่ที่เป็นย่านเหมือนกับเคหะชุมชนแบบนี้ฮะแล้วเด็กๆคือเด็กๆก็ไปเล่นในที่จอดรถเพราะเขาไม่มีที่เล่นไงใช่ตอนเย็นเขาก็ไปรวมกลุ่มเลยเล่นซ่อนแอบอะไรกันหลังรถใช่เราไม่ได้ก็ต้องระวังให้ดีสอนกันแล้วกันนะมาระวังว่าเผื่อรถถอยมาทับอะไรเงี้ยอันตรายนะครับยังคงอยู่ที่ลานจอดรถครับแต่ว่าของผมนี่เหมือนกับว่าไปมีเรื่องมีราวกันผู้ชายคนนึงฮะไปหาเรื่องผู้หญิงคนนึงไปเคาะกระโปรงรถไปเคาะกระจกโหจนแบบวิจะมีเรื่องมีราวแต่ผู้หญิงคนนี้ครับเขาไม่อ่อนโยนเหมือนหน้าตาที่สวยงามของเขาเขาสู้ฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ไปติดตามนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเขามีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนนี่ฮะคุณดูผู้ชายคนนี้ครับไปทุบกระจกรถไปทุบกระโปรงรถแล้วก็พูดจาแบบเหมือนข่มขู่ฮะเหมือนไปมีเรื่องมีราวอะไรกันนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะถอยนะฮะถอยแล้วครับแล้วนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ครับฟังเสียงนิดนึงฮะโอ้โหผู้ชายคนนี้ฮะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดครับโอ้โหน่าเจ็บอ่ะดิมถูกต้องฮะไปกดดันเขาจนเขาทนไม่ไหวดูเลยฮะโอ้โหคนเราจะขับพุ่งชนกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าดูจากลักษณะเขาเนี่ยเขาก็ลงมาเหมือนขอโทษขอโพยเหมือนกับเห็นใจอ่ะแต่ตอนแรกคงถูกกดดันใช่นี่แหละกดดันถูกทุบถูกอะไรเงี้ยต้องสังเกตให้ดีเลยนะฮะเวลามีเรื่องมีราวกันเนี่ยอย่าไปพูดจนอีกฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนกับจนตรอกอ่ะเนี่ยก็เป็นอย่างมันอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้นะฮะใช่ครับผมมาดูเรื่องต่อไปครับเขาบอกว่าอุทาหรณ์นะครับเมืองไทยเนี่ยเคยเอามาเตือนกันแล้วนะครับขับรถกลางค่ำกลางคืนถ้ามีอะไรที่มันผิดสังเกตอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเอ๊ะอยู่มีรถมาเฉี่ยวชนเราแล้วให้เราจอดมีคนวิ่งตัดหน้าเราแล้วอยู่ๆเขามาล้มลงเราไม่ได้ชนทำไมเขาล้มนะฮะอันนี้อย่าจอดมีอุทาหรณ์เลยว่าอย่าจอดให้ขับไปที่ชุมชนหรือโทรอย่างน้อยโทรแจ้ง191ไว้ก่อนแจ้งตำรวจไว้เพราะเนี่ยเรามีคู่กรณีแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชนหรือไม่ชนแต่ที่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยเหมือนกับให้ตำรวจเนี่ยเขารับรู้ไว้เราจะได้ไม่ผิดว่าเราหนีเกิดเราชนเขาจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไปดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเขาทำเป็นขบวนการอันนี้เป็นที่ต่างประเทศนะครับครับมิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยจ้องรอเหยื่ออยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีเหยื่อคันหนึ่งเนี่ยขับรถมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกจะมีลักษณะเหมือนวิ่งออกมาเนี่ยให้รถชนนี่รถเหยื่อคันนี้มาละนี่เขาก็ไม่ได้ขับมาเร็วนะแล้วก็ทำท่าเหมือนกับเมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับแบบเฮ้ยคุณต้องลงมาดูคือถ้าเป็นเรานะบอกตรงนะเราเจออย่างงี้บางทีเราก็จอดนะแล้วก็เปิดกระจกถามอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่เป็นไรไอ้เปิดกระจกนี่ก็อาจจะโดนสปงสเปย์พ่นตามข่าวนะแต่พี่คนนี้เขาลงมาเลยฮะมาถามว่าเป็นอะไรก็เหมือนหวังดีแหละว่าเฮ้ยถ้าคุณเมาเนี่ยคุณไปเถอะนี่มาแล้วมาแล้วเขาอีกหนึ่งคนที่อยู่หลบอยู่ฮะชุดดำแก๊งเดียวกันปิดประตูแล้วก็เรียบร้อยครับรถไปเลยฮะรถไปไอ้นั่นก็เหมือนกันนี่แหละฮะทางที่ดีที่สุดเคยคุยตำรวจบอกโทรไปเลย191บอกให้มาเคลียร์เลยเหมือนกับการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าเรามีคู่กรณีณจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วเราก็ไม่ต้องลงก่อนอย่าเพิ่งลงไปหาที่ที่มีผู้มีคนหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยดูว่าเป็นยังไงชนแล้วหนีชนแล้วหนีอย่างเงี้ยแล้วถ้าอย่างกรณีเนี้ยจะโดนจับกรณีนี้เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆมาทำอย่างเงี้ยคุณยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ควรจะไปลงมาดูถ้าเป็นผู้หญิงสวยจริงก็อย่างเงี้ยตลอดเลยดงชวนไปชนต่อแถวบ้านไม่ใช่เผื่อเป็นกรณีเผื่อเป็นกรณีแบบนี้ไงสมมติถ้ามีผู้หญิงอะไรมาแบบโบกมือขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ไงมันเคยมีในกรณีในประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรให้มันเอารถไปจับผู้หญิงไว้ให้แน่นอย่างน้อยเสียรถก็ยังได้ผู้หญิงโอเคเป็นตัวบ้านเสียรถได้ไหมหรอโอ้เป็นคนรักครอบครัวเนาะคนคิดแบบนี้ทำการบ้านบ่อยนะครับชีวิตเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรนะไม่ว่าจะสวยไม่ว่าจะหล่อ
ออะไรยังไงก็ตามไม่ควรลอยรถคันเดียวครับหาใหม่ได้แล้วอันนี้ทำเป็นขบวนการอีกคลิปหนึ่งที่จะพาไปดูเตือนภัยเหมือนกันครับทำเป็นขบวนการเหมือนกันนะฮะเกิดขึ้นหลายเคสแล้วเคสนี้เอามาย้ำกันอีกนะครับสำหรับแก๊งขโมยกระเป๋าขโมยกระเป๋าแบบเนียนๆนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับแก๊งนี้นะครับเขาเริ่มจากนายนกต่อนี่ดูดน้ำอยู่แล้วก็แป้งมาแล้วก็บอกเอ้าคุณพี่เนี่ยลืมผูกเชือกรองเท้าหรือเปล่าแล้วก็ลงไปดูไม่ผูกเชือกรองเท้าแล้วนี่ก็หยิบกระเป๋าไปนะเรียกว่าอาแปะบอกว่าใส่รองเท้าแตะทำไมเชือกวะแปลกไม่ได้สนใจเลยเลยหายไปเลยเหมือนมีคนที่มาเบี่ยงเบนความสนใจถูกต้องแปะแปะเชือกหลุดนี่ไงแปะบอกโอ้ยจับของไปเลยฮะไอ้บ้านี่แบบเนียนเลยนะแบบเนี้ยเนียนเลยนะง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นนี่วางบนตักหรือยังไงดีจับไว้มือนึงคล้องแขนไว้อย่างนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าต้องไปนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคุณผู้ชมเตือนเลยนะอย่างมิจฉาชีพที่เขาทำเป็นขบวนการเนี่ยนัดต่อนัดคือหนีได้นะหลายกรณีหนีได้นะครับสาเหตุเนื่องจากว่าในหลายที่ที่เขาไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ย มันจับภาพไม่ได้ไงแล้วไม่รู้หรือว่าอย่างที่มืดๆเองถนนเปลี่ยวๆเองมันมืดหรือแม้กระทั่งแก๊งขโมยพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์พวกนี้เขาก็มีทำเป็นขบวนการผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เหมือนกันครับคือเขาบอกว่าอย่างขบวนการเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เด็กปั๊มกุญแจผีปั๊มกุญแจผีมาจากไหนร้านล้างรถผมไม่ได้บอกทุกแห่งที่เป็นนะแต่หมายถึงมีบางแห่งที่เป็นเด็กล้างรถแล้วเขาไปก๊อปกุญแจผีมาถ้าเขาจะทำเนี่ยมันมีช่องทางเขาจะทำเป็นขบวนการใช่ไหมใช่แล้วร้านล้างรถเนี่ยส่วนใหญ่พฤติกรรมคนไปล้างรถเนี่ยก็คือจะล้างใกล้บ้านแล้วก็ทิ้งกุญแจไว้ให้พอทำเป็นกระบวนการปุ๊บมีนายนกต่อเพื่อตามคนนี้โอ้เราตามอีกไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงรถคันไหนที่อยู่ในลิสต์ที่เขาอยากได้โอ้โหมันมีโอกาสเกิดขึ้นหมดอันตรายเหมือนและอย่างเคสที่ผมไปสัมภาษณ์นะเขาหนีคดีมาได้เป็นปีได้เงินหลัก10ล้านอ่ะจากการกระทำแบบที่คุณว่าเนี่ยตลอด 2-3 ปีเขาไม่เคยโดนจับเลยเกิดขึ้นน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาแชร์คุณผู้ชมได้ฟังกันต่อโอ้โหตายแล้วเรื่องดีเรื่องดีดีว่ามาแชร์นะสามารถระวังตัวถูกต้องใช่ฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดรีมวลท่านะครับจะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับมาถึงช่วงที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยกันมากที่สุดช่วงเวลานึงเลยนะฮะผมถามจริงตลอดเวลาที่คุณพูดมาเนี่ยเคยอายบ้างไหมฮะคือเรายืนข้างเรายังหวั่นๆเลยนะหน้าผมยังบางแน่เลยอ่ะถึงเราจะร่วมรายการเดียวกันนะดีมเรายังสองคนเรารู้สึกหวั่นๆกับคำพูดนี้เลยนะถูกต้องจริงเหรอเออว่ามันจริงหรือเปล่าคนทั้งประเทศรอดูช่วงนี้เนี่ยเอ้ยจริงๆเหรอหลายคนบอกจริงๆนี่ใครคุณแม่แม่พ่อแล้วก็ป้าแล้วก็แม่แล้วก็แม่แล้วก็พ่อโอ้8คนแล้วนะ8คนแล้วนะถือว่าอย่างงี้ก็ดีถ้านับอย่างงี้ก็อยู่อย่างงี้ถือว่าทั้งประเทศของผมเอานี่มีอะไรวันก่อนเรามาสอนเรื่องการป้องกันการกระชากผมจากด้านหน้าครับวันนี้ฮะสมมุติถ้าคุณผู้หญิงครับอยู่ๆเดินอยู่แล้วมีคนมากระชากจากด้านหลังอย่างนี้เลยบล็อกเงี้ยไปอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันจากท่านี้อย่างไรไปติดตามได้ในดรีมวลท่าครับโอเคครับดรีมวลท่าวันนี้หลังจากที่ท่าที่แล้วเรากระชากผมจากด้านหน้าค่ะแล้ววันนี้สมมุติถ้าเราจะเดินอยู่ฮะด้านหลังมีคนมากระชากจากด้านหลังเราจะมีวิธีการป้องกันได้ไหมฮะมีค่ะวันนี้ครูพี่จะสอนท่านี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการถูกกระชากจากด้านหลังว่าจะมีวิธีการป้องกันยังไงใช่ค่ะเจ็บตัวไหมฮะท่านี้เล็กน้อยค่ะเล็กน้อยนะมีนอนด้วยนะคะมีนอนด้วยนะได้แล้วได้นอนค่ะได้ครับมาพร้อมอยู่แล้วโอเคพร้อมเลยไหมฮะพร้อมค่ะขออนุญาตก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องกระชากผมนะครับโอเคอยู่ๆอย่างนี้นะครับเดินไปแล้วก็อยู่มามาเร็วไปเร็วมากมาเร็วใช้การค
คล่องตัวนิดนึงในการหมุนตัวค่ะหมุนตัวเพื่อที่จะให้คนร้ายล้มลงล้มลงนะฮะขอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะสมมติโดนกระชากผมอย่างนี้เราปุ๊บยังไงฮะอย่างแรกนะคะจับประกบมือเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาดึงไปด้านหลังได้เสร็จแล้วใช้ก้าวผ่านหน้าหมุนตัวแล้วก็หมุนผ่านไปสองรอบนะคะเสร็จแล้วแขนเขาจะพับมาด้านหลังก็ดึงให้เขาล้มลงนอนลงโอ้เชิญกูเพียบหน้าเลยครับเชิญกูเพียบหน้าเลยครับโอ้โหท่านนี้อย่าพูดเยอะฮะครับผมเจ็บมากท่านนี้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับกูเพียบหน้าครับเป็นไงครับน้องเขาทำคล่องไหมคล่องครับเจ็บไหมครับพี่คงเจ็บกว่าครับกูเพียบหน้าท่านี้ทริคบอกคุณผู้ชมหน่อยฮะมันคืออะไรครับกูเพียบหน้าครับท่านี้เทคนิคไม่ยากนะครับท่านคุณผู้ชมก็คือประกบมือที่เขากระชากผมหลังจากนั้นให้ก้าวออกนอกตัวแล้วก็หมุน2รอบหมุน2รอบเพื่อเอาคนร้ายเนี่ยหงายท้องลงพื้นหลังจากนั้นเราจะตามด้วยการเหยียบหรือกระทืบชายโครงหรือเหยียบบริเวณใบหน้าหรือลำคอก็ได้กรณีที่เราจะหยุดยั้งโชว์เลยลองดูช้าๆนะครับเวลาวางครับนี่ฮะอาจารย์ครับอาจารย์มาเองนะครับขออนุญาตครับครับผมเจออะไรครับวางเลยครับครับเวลาถูกจับให้เราประกบมือแล้วกดกับศีรษะให้แน่นเพื่อไม่ให้เขากระชากหลังจากนั้นให้เราก้าวหมุนตัวนะครับเขาเรียกว่าการหมุนตัวมันจะลักษณะนี้เสร็จแล้วพาเขาลงพื้นพอพาเขาลงพื้นเนี่ยเราจะแกะพอแกะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยการเหยียบหรือกระทืบไปที่ชายโครงเพื่อหยุดยั้งคนร้ายนะครับหลังจากนั้นก็จะหนีเพราะนั้นท่านี้ไม่ยากนะครับอาศัยการหมุนตัวออกด้านนอกโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับเจ็บไหมครับท่านนี้ก็เจ็บพอสมควรครับท่านนี้เวลาซ้อมคนเดียวได้ไหมคุยไม่ได้ครับต้องมีคู่แล้วก็เวลาทำนะครับทำช้าๆค่อยๆหมุนเพราะถ้าหมุนแรงเนี่ยทั้งหัวไหล่กับข้อมือมันจะเป็นอันตรายและอีกอย่างหนึ่งก็คือการล้มไปเนี่ยเราอาจจะน็อกพื้นได้เพราะฉะนั้นเวลาทำให้ทำช้าๆโอเคยังไงก็อย่าลืมนำไปฝึกฝนนะครับบอกแล้วว่าต่อให้ดูเป็นร้อยท่าเป็นพันท่าเป็นหมื่นท่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่นำไปฝึกฝนนะฮะก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับใช่ครับผมส่วนท่าต่อไปที่จะนำมาฝึกลองเซิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะว่าจะเป็นท่าอะไรต่อไปหลังจากที่เรามีกระชากด้านหน้ากระชากด้านหลังแล้วต่อไปจะเป็นท่าอะไรฮะต่อไปก็จะเป็นท่าสำหรับคุณสุภาพสตรีซึ่งชอบผักเปียหรือรวบผมไปทางด้านหลังก็คือท่านสุภาพสตรีซึ่งผมยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกดึงหรือกระชากอ๋อเวลาแบบรวบผมรวบผมเวลารวบผมหรือว่าผักเปียอะไรพวกนี้จะถูกกระชากถ้าเราไม่รู้วิธีแก้เนี่ยเราก็จะหงายท้องไปทางด้านหลังซึ่งอันตรายมากโอ้โหเป็นไงฮะท่านี้สำหรับคนที่ชอบผักเปียนะฮะชอบมัดผมจะมีวิธีการป้องกันตัวจากท่านี้ยังไงอย่าลืมรับชมติดตามได้ในรีมพลท่าส่วนตอนนี้ผมขออนุญาตมาซ้อมกับครูเพียบหน้าและครูพี่ลิวเหมือนเดิมต่อนะฮะโอเคครับโอเคครับมาเจอครับพวกที่ชอบมีกิ๊กทำไมครับไม่หมายถึงว่าอาจจะหรือว่าแบบเป็นภรรยานงภรรยาน้อยไปเป็นกิ๊กเขาอาจจะโดนแบบภรรยาหลวงอะไรอย่างเงี้ยมาจากด้านหลังเงี้ยเป็นไปได้ก็ถือว่าเอามาให้ดูฝึกกันไว้ถูกต้องครับมาฝึกกันไว้โจรเขามาจากด้านหลังเลยถูกต้องเขาก็จะมาอาศัยจังหวะที่เผลอไงครับใช่แล้วป้าอย่างเงี้ยจะมีวิธีการป้องกันยังไงต้องไปฝึกฝนกันไว้นะฮะนี่แล้วพรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เราไม่ต้องรอติดตามแหมพรุ่งนี้ก็รอติดตามเลยนี่กดได้อันนี้จะใช่ด้านหลังใช่ไหมใช่อีกคลิปหนึ่งที่พาไปดูครับคุณผู้ชมเที่ยวนี้มาซึ่งหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเกิดขึ้นกับทหารด้วยโอ้โหครับนะครับอย่างนี้ต้องใช้มาตรา44มั้ยฮะอันนี้ที่ปาเลสไตน์ครับไม่ใช่ที่บ้านเรานะครับอ๋อนี่เป็นหนุ่มปาเลสไตน์ครับเขาอยู่ๆเจอทหารไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นหรือว่ามีเรื่องอะไรกันมาเหมือนมาโชว์เอกสารอยู่ๆจะใช้มีดเนี่ยนะฮะแล้วก็มันแทงเจ้าที่ทหารคือเหมือนมีอคติอ่ะเพราะผมดูแล้วไม่ได้มีกับคู่กรณีคนนี้คนเดียวครับพอคนนี้วิ่งหนีปุ๊บท
หันไปเจอจะแทงคนอื่นเออไม่เขาอาจจะมีคือประเทศนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรกับทหารมาก่อนนะครับนี่แหละก็ถือว่าฝึกไว้นี่ถืออาจจะดูทาง YouTube จากดีมาราธาป่ะถูกต้องใช่ฮะถูกต้องเป็นไปได้ไหมให้พี่ทหารแบบฝึกอาศัยเวลาจะมาบ้างผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่ไม่ใช่แค่คนไทยทั้งประเทศรอคอยเพราะว่าปาเลสไตน์ยังดูว่าใน YouTube เรามีออนแอร์ไปทั่วโลกไม่น่าเปิดช่องให้เลยนี่ฮะทหารปาเลสไตน์เขาอาจจะเห็นเฮ้ยช่วงนี้มันไปดูเขาเลยป้องกันตัวได้ถูกต้องเขาฝึกมาเองก็ว่างั้นแหละพอแล้วอย่าชงเยอะผมไม่ได้ชงคือถ้าคุณผู้ชมรำคาญเสียงแค่ผ่อนเสียงก็พอนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับยังเหลือเรา2คนอย่างน้อยก็ขอเรา2คนเรตติ้งยังอยู่นะครับก็เอามาฝากกันแล้วกันถือว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับครับอย่างที่เรา3คนพยายามเน้นนะครับฝึกเอาไว้นะฮะป้องกันตัวแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเวลาคุณเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะช่วยได้ถูกต้องหรือว่าชาตญาณเห็นขบวนการเห็นมิจฉาชีพเห็นวิธีการของเขาหลากหลายรูปแบบอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้มีสตินั่นเองดูสารหนุ่มเตือนภัยทุกคืนนั่นเองถูกต้องเอาไว้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา3หนุ่มพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ